สวัสดีค่ะ Study Thai with IC สวัสดีค่ะ Thank you for subscribe like share and thank you for watching my channel and this video we will study about คำพวกกร่ำ mid consonant ภาค2 EP 2 EP ที่2 andMy English is just a little, but I do my best, and I hope you guys enjoy to study with me, and I translate all of them already. And if you have any question, please leave your message. And okay, last mid consonant EP 1, EP ที่1, EP 1, we study about one syllable, and this time we study about two syllables, สองพยางค์ syllable is พยางค์ okay, สองพยางค์ please repeat after me oop. okay, กำพร้ากำพร้ากำพร้ากรีธากรีธาแผลเก่าแผลเก่าไขว่คว้าไขว่คว้ากลัวน้ำกลัวน้ำโคลเพลโคลเพลมือขวาWhite rising มือขวาไม้ตรีไม้ตรีโง่เขลาโง่เขลากระเป๋ากระเป๋าครุกระครุกระคอเคลียคอเคลียผ้าแพรผ้าแพรเพราะว่าเพราะว่าตะไคร้เลมอนแก๊สเลมอนกราสสวยตะไคร้กลัวคออุ้ย sorry เอ๊ะ sorry okay okayแป๊บหนึ่งนะคะเอ๊บกลัวคอกลัวคอเช้าตรู่เช้าตรู่เช้า is morning ตรู่ is early
กล้ำเครื่อกล้ำเครื่อเหตัวเหตัวคราวคราวคราวแพะคราวแพะหัวปรีหัวปรีประตูประตูตะก็ตะกร้อกะกะกะเพรากะเพรโอเค one more time อีกครั้งนะคะหัวปรีประตูตะกร้อกะเพราโอเค sentence โอเคเมื่อกี้ Please repeat after me. เมื่อกี้แม่ไปซื้อกะตะไคร้กะเพราและหัวปรีเมื่อกี้แม่ไปซื้อตะไคร้กะเพราและหัวปรีโอเคเมื่อกี้แม่ไปซื้อตะไคร้โอ้ซอยเมื่อกี้แม่ไปซื้อตะไคร้กะเพราและหัวปรีJust now, mom buy lemongrass, basil and banana blossom. Okay, and ประโยคต่อไป next sentence. Okay, sorry. Next sentence. เวลาเวลาโกรเพรย่าไม่ไวเวอีกครั้ง one more เวลาโครเพย่าไม่ไวเวเวลาโพเพย่าไม่ไวเวโอเคประโยคต่อไป next sentence เขาเผลอไผลไปคว้าหายคร่ำครึอีกครั้งนะคะเขาเผลอไผลไปคว้าหายกร่ำครึโอเคเขาเผลอไผลไปคว้าหายกร่ำครึ
เคประโยคสุดท้าย last sentence อึ๊บ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 อืมอืมอืมตาเอามือขวาคว้าผ้าแพรสีฟ้าตาเอามือขวาคว้าผ้าแพรสีฟ้าตาเอามือขวาคว้าผ้าแพรสีฟ้า You can practice by yourself or have any message, please leave your message below and okay ขอบคุณนะคะ thank you for watching and subscribe like that. I hope you enjoy to study with me and next lesson is final consonants ขอบคุณค่ะ this one is ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ see you in next lesson